ชัดชาติใจก็แกร่งไม่คิดกลับเพื่อไทยลุยอิสระไม่หลบทางให้ใครคุณผู้ชมครับข่าวนี้เนี่ยมันต่อเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยไปโยงตั้งแต่คุณหญิงพจมานไปโยงตั้งแต่คุณสุดารัตน์เนี่ยนะแล้วก็อีกหลายๆคนทยอยลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมเพื่อตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขึ้นมานะตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขึ้นมามันก็มีข่าวเปลี่ยนไปทุกวันเลยนะครับเปลี่ยนไปทุกวันข่าวที่ไปไกลกว่านั้นอย่างเช่นโอ้คุณทักษิณจะมาเป็นนายกหรือแม้กระทั่งจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ว่าไปนู่นนะครับคุณผู้ชมครับแต่อันนั้นเนี่ยก็คงเป็นแค่ข่าวลือเพราะว่าหลายต่อหลายคนออกมาปฏิเสธไปแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือข่าวระลอกใหม่เนี่ยบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะดึงชัดชาติกลับมาในขอดูอดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเขาว่ากันแบบนั้นแกเล่นกล้ามนะฮะและตัวแกก็ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นคนชอบออกกำลังกายก็เลยได้รับฉายานั้นคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้คุณชัดชาติประกาศมาหลายเดือนแล้วนะครับว่าเตรียมตัวจะลงสมัครผู้ว่าราชการกทม.ในนามอิสระก็คือออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงล่าสุดเนี่ยบอกว่าไอ้พรรคเพื่อไทยจะไปเอาคุณชัดชาตินี่กลับมาอาจจะกลับมาเป็นขนาดหัวหอกของพรรคเลยนะกลับมาเป็นหัวหอกของพรรคและก็อาจจะมีการหลบหรือว่าเปิดทางให้กับผู้สมัครคนอื่นในการลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.แต่ข่าวลือก็เป็นข่าวลือฮะคุณผู้ชมครับข่าวลือก็เป็นข่าวลือเพราะล่าสุดคุณชัดชาติไม่รอช้านะครับออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวนะครับว่าไม่เป็นความจริงข่าวที่ออกมาว่าผมจะกลับไปทำงานการเมืองกับพรรคหรือว่าหลีกทางให้กับผู้สมัครบางท่านนั้นไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้ผมยังลงพื้นที่เพื่อดูปัญหาของชุมชนต่างๆในนามอิสระอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดเพิ่งลงไปเขตประเวศมาครับหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวออกไปก็แน่นอนล่ะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาพร้อมกับแชร์ข้อมูลดังกล่าวออกไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับก็มีการแชร์ออกไปด้วยคุณผู้ชมเห็นอะไรหรือเปล่าก็คือคุณชัดชาติเนี่ยเราใช้คำว่าใจก็แกร่งนะแสดงว่าแกตัดสินใจแบบเด็ดขาดแล้วอะนะคือตอนที่แกลาออกจากเพื่อไทยไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหแล้วก็วิจารณ์กันเยอะว่าไอ้แกไปขัดแย้งกับใครมีความเห็นไม่ตรงตัวกับใครหรือเปล่าจนวันหนึ่งคุณชัดชาติประกาศลงในนามอิสระผู้ว่ากทม.แล้วก็ทำงานทุกวันนะครับคือตอนนี้แกเริ่มหาเสียงของแกแล้วว่ากันง่ายๆแกเริ่มหาเสียงเริ่มแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะมาเป็นผู้ว่าคนใหม่ของกทม.เห็นไหมฮะเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็เพิ่งไปลงพื้นที่เขตประเวศมากทม.ยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อไหร่อ่ะแต่แกทำนำไปก่อนละแกลงพื้นที่ไปก่อนละและยืนยันโอ้โหถ้าแกมาลงเพื่อไทยในขีดความสามารถได้ละพักผักดันอีกเนี่ยโอ้โหมันก็ค่อนข้างจะมีโอกาสสูงนะครับแต่จริงๆต่อให้แกไม่ลงในนามเพื่อไทยตอนนี้หลายคนก็เทใจให้แกนะครับคุณชัดชาติถ้ามาในนามเพื่อไทยโอกาสติดลมก็เหมือนกับเร่งเครื่องกำลังสองอะเร่งเครื่องกำลังสองแต่ลงในนามอิสระแค่เครื่องยนต์ของแกตัวเดียวเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วแสดงว่าคุณชัดชาติต้องการความเป็นอิสระจริงๆนะฮะไม่อยากทำงานในนามพรรคเพราะอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหคนมันเยอะนะครับเดี๋ยวต้องประชุมหาหรือคิดทางที่จะเป็นที่จะไปคุณชัดชาติอาจจะอยากได้ในสิ่งที่แกคิดและทำจริงๆเพราะถ้าลงในนามอิสระทำเองทีนี้อำนาจเต็มมือเลยนะครับแกก็ตั้งทีมรองผู้ว่าของแกเองตั้งทีมโฆษกตั้งทีมทำงานทุกอย่างของแกเองหมดโดยไม่ต้องมีคำสั่งคุณขอมาจากกรรมการพักจากนู่นจากนี่แสดงว่าแกตั้งใจแสดงว่าแกตั้งใจนะถึงขนาดไม่กลับนะฮะคือข่าวลือเนี่ยบอกว่าแกจะกลับเพื่อไทยออกมาวันเดียวอะครึ่งวันด้วยซ้ำแกไม่เงื้อเงื้องะเลยนะครับคือประเภทแบบเอ้ยไม่ตอบสักทีนู่นนี่นั่นนะเขาเรียกว่าเจรจากันอยู่แต่แบบนี้ไม่เจรจาละโทษนะครับภาษาบ้านๆกูโพสแม่งเลยจะได้จบๆนะไปพูดอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่กลับครับเห็นไหมไม่เป็นความจริงนะครับเอ้าถ้าวันนี้แกบอกว่าไม่เป็นความจริงแล้ววันหน้าแกกลับเนี่ยก็เสียนะครับ
ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ